3,000 เหรียญประมาณแสนเนี่ยโอ้เยอะเนี่ยในเขาถ่ายเก่งเขาเยลโล่เยลโล ผู้ชนะนัชพลสีนุ่นครับเดลดี้ชนะตาครับโอเคครับเหมือนแม่เมาะปสพครับโอเคครับรู้สึกดีใจมากๆครับไม่คิดว่าในตอนแรกผมยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถตีได้หรืออะไรได้แต่พอได้เล่นเรื่อยๆแล้วกับไปดูสแตทอะไรพวกนั้นมันก็ค่อนข้างจะยืนยันให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำสกอร์ดีได้ครับผมสัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องกรีนอิเลกูเลชันครับเพราะว่าสามารถทำกรีนออนได้เยอะแล้วก็พัดค่อนข้างใน2วันแรกพัดไม่ค่อยโอเคครับตีเข้าโซนแต่ว่าพัดไม่ค่อยลงมากแต่ก็แล้วก็เซฟ2วันแรกเซฟค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ตีเข้าโซนเยอะครับแล้วก็สามารถพัดลงได้ในรวมถึง3ลุมหลังด้วยก็โชคดีนะครับที่ได้อีก2เบอร์ดี้ก่อนจบรอบก็ตื่นเต้นครับพยายามทำให้คล่องมากที่สุดครับผมก็พยายามทำคีย์ที่สวิงทำเหมือนในรอบทำให้เหมือนทุกอย่างทำตามแผนทุกอย่างพยายามทำให้สร้างโอกาสให้ตัวเองได้พัดบ้างถึงแม้จะตีไม่ออนในลุมแรกครับผมอยากขอบคุณพ่อครับคุณแม่ที่สนับสนุนมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าก็นานพอสมควรครับก็ขาดท่าน2คนก็ไม่น่าจะได้ตีกอล์ฟนานขนาดนี้ผู้สนับสนุนหลักครับ